ว่างนักร้องกับดาวใครจะเป็นฝ่ายชนะพบกับคุณตูนก่อนกับหัวใจมักง่ายครับมันก็ดีเหมือนกันหัวใจมันเจ็บสบายมันจะได้เชื่อฟังไม่รักใครง่ายอีกแล้วมีหมดให้หมดเลยต้องสดน้ำแห้วอกหักคือแล้วเจ็บไม่ละหัวใจเธอก็อยู่ของเธอไอเรามันแสหาเรื่องชอบไปทำสิ้นเปลืองเอารักไปฝากทำไมแค่เขาทำเค้าก็คิดเกินไปใหญ่แล้วไงต้องมานั่งล้างท่อน้ำตาจดจำไว้นะใจเจ้ากรรมตอกและย้ำให้จำฝังใจใส่องค์หินฝังดินเอาไว้อย่ามักง่ายรักใครอีกเด้อคุยอีกนานเหมือนกันหัวใจจะหายอักเสบถึงจะเจ็บอย่างไรก็ขอบใจเธอที่ช่วยสร้างช่วยสอนหัวใจคนเสิร์ฟรักคุณของเธอจะจดจำฝังใจจนตายโอ้โอละเดอสะใจหัวใจมากง่ายเป็นอย่างไรคณะกรรมการมันหล่อขึ้นเลยนะเวลาร้องเพลงเป็นคนร้องเพลงแล้วแบบหล่อมากมีเสน่ห์มากก็สมควรหรอกที่เมียตามหึงใช่นี่แล้วถ้าเกิดพี่แบบเป็นแบบประมาณแบบว่าสาวไปนั่งฟังเขาร้องเพลงนะโอ้โหจริงเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วพูดสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วที่เมียเขาตามหึงถ้าเราไปนั่งผับสมมุติเราไปคนเดียวแล้วไม่แล้วอย่างไม่มีพันธะอะไรเลยอะไรเงี้ยชีวิตอ่ะแล้วไปเจอสมมุติไปเจออย่างเงี้ยทำไง081เลยไม่เจอเลยหรอเวลาร้องเพลงโอ้ยตูมีเสน่ห์มากแล้วเสียงโคตรหล่อเลยอ่ะโอ้อย่างนี้นี่เองอ่ะดิฉันเป็นเมียคุณนะคะดิฉันก็คงต้องตามเฝ้าคุณแหละค่ะพอร้องเพลงแล้วหล่อมากๆพรุ่งนี้มาชมกันต่อว่าระหว่างคุณตูนกับเจสซี่ใครจะเป็นฝ่ายชนะแล้วที่สำคัญเมียจะขอมาพูดบ้างเลิกเจ้าชู้แล้วครับรักเมียรักครอบครัวครับผมแล้วตกลงเมียมาเปล่าวันนี้เมียมาครับเขามาร้องเพลงด้วยแล้วทุกวันนี้ยังขี้หึงอยู่ไหมก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างแล้วตอนท้องนี่คุณตูนดูแลโอเคไหมพี่ดาวพูดมาปุ๊บมีอีกเรื่องหนึ่งเลยเอาเลยมีอีกเรื่องหนึ่งเลยตอนเอา